สวัสดีครับผมบัณฑิตอินทรศรีวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันวิสัยทัศน์ผมมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเห็นอะไรรู้ไหมเห็นว่าก่อนผมตายประเทศไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจอันนี้ไม่ใช่ความฝันลมแรงๆนะครับผมมองเห็นทางหมดผมมองเห็นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเกาหลียังสร้างชาติได้ภายในชั่วอายุคนและนี่เป็นวิชั่นของผมเป็นวิสัยทัศน์ของผมผมไม่ใช่นักการเมืองนะครับผมไม่ใช่มาจะขายไอเดียผมไม่ต้องโหวตให้ผมไม่ต้องโหวตให้ผมแค่มองวิชั่นของผมแล้วผมอยากจะให้ทุกคนมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะผมรู้เป็นไปได้ชัวร์ 100% มันเห็นมันเกิดขึ้นแล้วในหัวผมได้เกิดเรียบร้อยแล้วประเทศไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจก่อนผมตายนะครับและผมและถ้าเราช่วยกันเราจะอยู่ในเหตุเราจะอยู่ในต้นของกระแสเลยเราจะช่วยกันแบ่งปันไอเดียเจ๋งๆสร้างความสำเร็จสร้างไอเดียความสำเร็จให้คนรุ่นใหม่เขาประสบความสำเร็จเร็วขึ้นแล้วแบบสั้นลงให้วิชาความสำเร็จนี้เผยแพร่ไปให้คนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เรามาช่วยกันสร้างแสงสว่างให้ประเทศไทยเยอะๆประเทศรุ่นนี้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมีแต่แสงสว่างมีแต่คนเก่งๆที่ออกมาจากประเทศไทยเยอะมากขึ้นนะครับนี่แหละเป็นอนาคตของประเทศไทยผมเชื่อมั่นอย่างนี้คนอื่นจะมีเนกาทีฟมีรูปพูดทางลบบอกเป็นไปไม่ได้อะไรไม่ต้องไปฟังมันไม่ต้องเชื่อมันถ้าคุณเชื่อแบบนี้เราทำกันได้เราเชื่อผมเชื่อมันเลยและผมกล้าพูดว่าทำไมผมกล้าสอนนะเพราะว่าผมทำตัวให้เป็นระดับโลกมาเรียบร้อยแล้วน้อยคนในประเทศไทยนะที่กลายเป็นระดับโลกได้น้อยคนนะแต่ผมทำมาแล้วผมเกิดในเมืองไทยโตขึ้นในเมืองไทยไม่ใช่ว่าไปโตเมืองนอกไม่ใช่ว่ามีเทรนเนอร์เมืองนอกไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่ามี resources หรือมีทรัพยากรเป็นคนร่ำรวยมีนามสกุลดังๆไม่ใช่ผมเกิดมาผมรู้ว่าจักรวาลส่งมาผมมาเกิดเพื่อในประเทศไทยแล้วก็ไม่ให้รวยมากเพราะมีเหตุผลเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปไงว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเกิดไปโตเมืองนอกหรือไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรผมเกิดมาในแทบจะแบบในสลัมด้วยซ้ำใกล้สลัมถือว่าประเด็นคือนี่แหละผมรู้เลยว่าแต่เชื่อ 100% เลยเห็นภาพในหัวแล้วว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจก่อนผมตายโอเคนะครับเรามาร่วมกันไหมเราร่วมกันเราทำคนต่อคนเราใช้สื่อโซเชียลไม่ต้องไปห่วงว่าคนมีตำแหน่งโน่นตำแหน่งนี่ตำแหน่งนั่นมันจะไม่เอากับเราด้วยมันคนมีนักการเมืองมันจะมีอะไรมีอำนาจในการคอร์รัปชันมีการนั่นแล้วช่างมันเราทำคนต่อคนแบบที่แมชชีเทเรซ่าบอกนะครับทำคนต่อคนพาวเวอร์เยอะกว่าเยอะทุกคนทำถ้าทุกคนทำด้วยกันเนี่ยแค่อัพลิฟทำให้ตัวเองเก่งขึ้นสูงขึ้นแสงมีแสงสว่างมากขึ้นเนี่ยประเทศนี้เจ๋งจริงๆกระแสมาแล้วกระแสของโลกมันช่วยเราอยู่แล้วเอเชียจะขึ้นมาแล้วเอเชียทางยุโรปกับยุโรปผมรู้ว่าจะมีปัญหาแน่เลยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อเมริกายิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นกระแสมาแล้วให้เอเชียคราวนี้ถึงเวลาโชว์ของแล้วถึงเวลาจัดการถึงเวลาเราต้องเอามันมาให้ได้ในช่วงเวลาไม่กี่ปีนี้ไม่10ปี20ปีเนี้ยก่อนผมตายผมทำนายไว้เลยประเทศไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจโอเคนะครับสวัสดีครับ